พี่ยิงก็ยิงไม่ได้ทำไมมีเรื่องเลยขอเฮ้ยอย่ามีเรื่องไม่ยอมค่ะฝั่งไหนไม่ยอมเพราะฝั่งนี้ไม่ยอมฝั่งคนที่โดนเราไม่อยากให้มีเรื่องคือไม่อยากให้มีเรื่องในร้านอยู่แล้วเราพอดีเข้าจังหวะที่เขาเดินมาจ่ายตังค์พอดีไงก็เลยบอกว่าน้องอย่ามีเรื่องนะอย่ามีเรื่องกับกลุ่มนี้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวร้านพังอะไรแบบเนี้ยหลังจากนั้นไม่ยังไม่ใส่คุยกันก่อนคุยกันต่างคนก็ต่างคุยกันทั้งสองข้างอะนะนั่นแหละพอเริ่มจากนั้นก็เอาเลยวิ่งใส่กันเลยก่อนหน้านี้คือได้ห้ามแล้วฝ่ายที่ออกไปกันที่ออกไปครับอย่ามีเรื่องมาเลยตัวร้านเราพังแล้วมันเป็นยังไงครับก็มันเป็นยังไงอะเหรอก็มีลูกค้าโต๊ะนู้นอะนะที่ว่าที่โดนตีอะนะแล้วก็มีลูกค้าโต๊ะนี้ที่ตีเขาเข้ามากี่คนนะโต๊ะนู้นเข้ามากัน5คนแล้วก็จะมีคนขับมอเตอร์ไซค์มาแต่ไม่รู้ว่ากี่คนนะเห็นว่าลงไปคุยกับเขาแล้วพอคุยเสร็จก็เดินมาโต๊ะนี้มาหาเพื่อนโต๊ะนี้คือโต๊ะที่3ฝั่งนี้อะนะแล้วทีนี้ก็เขาก็ไม่รู้ว่าด่าอะไรกันอะนะด่ากันไปกันมาข้ามไปข้ามมาแบบเนี้ยนะแล้วทีนี้ก็เขาก็ไม่ยอมอะนะก็ต่างคนต่างก็ไม่ยอมก็ลุมกันนะคะก็ตีกันเหมือนในคลิปอะค่ะครับแล้วใครเป็นคนเริ่มก่อนถามว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนพอทางนี้ตะโกนทางนี้ก็ไม่ยอมทางนี้ก็วิ่งไปแต่ชนเริ่มก่อนไม่เห็นค่ะคือต่างก่อนหน้านี่คือต่างคนก็ต่างตะโกนใส่กันก่อนใช่ต่างคนต่างไม่ยอมอะเหมือนกับพูดว่าอะไรคำใต้อะค่ะหลอยหรอมึงหลอยหรออะไรแบบเนี้ยค่ะเสียงนี่มาจากไหนฝั่งสองฝั่งอะค่ะสองฝั่งสองฝั่งเองก็บอกต่างคนก็ต่างต่างคนก็ต่างพูดอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนก่อนใช่ไหมค่ะไม่รู้ค่ะแล้วใครถ้าพูดถึงใครเป็นคนนั่งก่อนใค
ใครเป็นคนนั่งมานั่งก่อนใครมาคนมานั่งก่อนฝั่งนู้นมานั่งก่อนค่ะแล้วก็ฝั่งนี้มานั่งที่หลังเพราะว่าฝั่งนู้นเช็คบินกำลังจะออกแล้วค่ะตอนที่จะก่อนจะมีเรื่องฝั่งนู้นจ่ายตังค์แล้วแต่ฝั่งนี้กำลังกินอยู่เมื่อเขากินอยู่เสร็จปั๊บก็มีตะโกนแต่ไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนว่าใครเริ่มก่อนจ้ะตอนนั้นสักพักหนึ่งก็เฮกันเลยค่ะเฮกันเลยตอนที่เฮกันจุดนั้นก็คือแม่ค้าก็มองแล้วมันน่าจะอันตรายมากเพราะว่าเขามากันสองฝั่งนี้มาเยอะฝั่งนี้มาเยอะจ้ะฝั่งนี้เยอะกว่าฝั่งนู้นมีแต่ผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายสองคนแล้วพอตีกันใครเป็นคนถ่ายคนใครเป็นคนถ่ายคลิปมีน้องที่ร้านน่ะถ่ายคลิปแล้วก็มีลูกค้าถ่ายด้วยอะค่ะเพราะว่าลูกค้าในร้านเนี่ยก็คือมีทุกโต๊ะด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าเพราะถ้าเป็นคืนวันศุกร์คนจะเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นวันเที่ยวของเขาศุกร์เสาร์คนจะเยอะถ้าวันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีคนแล้วเขาลองรู้สึกไงกลัวทีมาตอนนั้นก็กลัวว่าจะมาตีกันในร้านเหตุผลหนึ่งคือกลัวร้านพังเหตุผลที่สองว่ากลัวว่าเกิดการเสียชีวิตกันเกิดขึ้นค่ะก็เลยตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดอะไรเลยก็ต้องเอาปืนออกมาขู่ปืนออกมาขู่เพื่อที่จะไม่ให้เข้ามาในร้านแล้วเป็นไงก็ตอนที่เอาปืนออกมาขู่ก็คือก็เขาก็ไม่เข้ามาในร้านนะเขาก็วิ่งข้ามไปฝั่งนู้นแล้วกลัวไหมเพราะว่าเห็นว่ามันบ่อยมากก็มันก็ชินแล้วอะนะก็ไม่ได้กลัวแต่ชินแล้วแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่ว่าเอาชักออกมาแล้วว่าจะยิงไม่ได้ยิงไม่ตั้งใจแบบนั้นก็ไม่ได้ยิงเราขู่อย่างเดียวว่าให้เขาวิ่งออกไปข้างนอกแล้วอีกอย่างความปลอดภัยของลูกค้าด้านในอ่ะลูกค้านั่งอยู่หลายโต๊ะก็ทำไปก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าเราจะโชว์หรือว่าอะไรแบบนี้คือเราดูแลคนในร้านของเราด้วยดูแลลูกน้องของเราด้วยอะไรแบบนี้คือไม่อยากให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้จ่ายนั้นเต็มเลยก็พูดถึงเรามีปืนนี่คือเราต้องการเพราะว่ามีบ่อยใช่ไหมที่เราไว้บ่อยค่ะบ่อยเหตุการณ์ที่นี่บ่อยมากแต่ก่อนก็มีแทงกันอะไรกันคือบางครั้งเราพูดแล้วหยุดบางครั้งถ้าเราพูดแล้วไม่หยุดเราก็ต้องใช้แบบอะไรที่มันรุนแรงอะไรแบบนี้เพราะว่าเคสตายก็มีนะที่ร้านอะไรแบบนี้บางทีเขามายืนอยู่เนี่ยเขาก็จะมาหาแถวที่ร้านว่าคู่อริอยู่ที่นี่ไหมอะไรแบบนี้ใช่เขาก็จะมีเรื่องกันเราแวกเนี่ยบางทีไม่ได้ในร้านแต่ก็จะเป็นหน้าร้านอะไรแบบนี้แต่วันนั้นลูกค้าอยู่ในร้านยังไม่ทันออกจากร้านเราก็เลยคือต้องให้ความปลอดภัยกับเขาบางคนเขาคือไม่กล้ามานั่งอะนะก็โทรแจ้งตำรวจนะโทรทุกครั้งแต่ตำรวจก็มาเร็วนะคะตำรวจมาเร็วโทรไปปุ๊บก็5นาทีก็ถึงอะไรแบบนี้ว่าถึงการเหตุการณ์ปุ๊บมันไวมากแล้วก็ความคิดแบบมันตอนนั้นก็คือว่ามันไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้ามีเรื่องธรรมดาปกติหนูจะใช้นกหวีดหนูจะมีนกหวีดจ้ะนกหวีดที่จะเป่าห้ามเขาไม่ให้เกิดความรุนแรงอะไรแบบนี้ปืนนี่ค่ะของหนูเองค่ะถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องค่ะวันนี้ตำรวจมาแล้วค่ะผู้กองมาตรวจสอบแล้วไว้ป้องกันทรัพย์ค่ะไว้ป้องกันทรัพย์สิน